เตอร์กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะปักหมุดมุมอร่อยเราก็ย้ายมาอยู่กันที่ครัวจีนใช่ไหมคะของในส่วนอาหารบ้านดาวล้อมเดือนนั่นเองนะคะแต่วันนี้เห็นว่าเมนูจะเป็นเมนูขายดีของที่ร้านใช่ไหมคะที่จะมาโชว์ใช่ครับเป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนี่นะคะกับเมนูเป็ดกีต้าครับเป็ดกีต้าแต่ว่าพี่ประสิทธิ์จะไม่ได้แบบเป็นคนโชว์เองใช่ไหมคะครับผมอันนี้ให้กุ๊กเขาเป็นคนทำให้ดูครับผมได้เลยงั้นเดี๋ยวส่งต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ประสิทธิ์ส่งต่อให้พี่กุ๊กแล้วกันครับผมได้ค่ะพี่กุ๊กอะไรเอ่ยกุ๊กคุณต้นครับผมพี่ต้นนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวให้พี่ต้นโชว์แล้วกันครับผมได้สวัสดีค่ะถามนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับเมนูนี้เนี่ยต้องบอกว่าใน1คืน1วันที่แบบเราเปิดเนี่ยเราขายออกไปเยอะขนาดไหนคะต้องทำกี่จานก็หลายตัวแล้วครับเยอะใช่ไหมคะโอ้แล้วสำหรับเมนูนี้มีเครื่องปรุงวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องเหรอครับผมตัวนี้นะครับมันจะเป็นในพวกสมุนไพรนะครับเพื่อดับคาวของเป็ดนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้สำหรับรสชาติครับผมเป็นแบบว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้านแน่นอนครับทำไว้แล้วห้ามบอกใช่ไหมต้องไปชิมที่ร้านใช่ไหมคะได้เลยแล้วก็อันนั้นเป็นเหมือนเครื่องเคียงใช่ไหมคะเวลาเสิร์ฟโอเคค่ะวิธีการขั้นตอนในการทำต้องทำยังไงบ้างคะไอ้ตอนแรกนะครับไอ้เป็ดเราต้องเป็ดสดใช่ไหมครับผมเราต้องมาผ่าเครื่องเอาพวกกระดูกข้างในเนี่ยออกไว้หมดนะครับเหลือแต่ตัวเนื้อแล้วก็มาอบจะได้สีแบบนี้แหละครับค่ะแล้วก็มาทอดนี่ครับจะทำสาธิตการทอดโอเคค่ะได้เลยมางั้นทอดเลยก็ได้ค่ะเลยนะครับเดี๋ยวหนูจะถอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นโดนหนูซะหน่อยโอ้โหไฟแรงมากแค่ได้ยินเสียงไฟยังตกใจเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอ้ใช้น้ำมันเยอะมากเลยอะค่ะเยอะครับเยอะเราทอดทีทอดทั้งตัวเลยอะค่ะทอดทั้งตัวครับผมแล้วหนึ่งตัวนี่เสิร์ฟกี่ได้กี่จานนะคะหนึ่งจานครับหนึ่งจานใหญ่ตรงนี้ครับหนึ่งจานเลยอย่างเงี้ยครับเสียงชูฉี่มากเลยแล้วทำไมเราถึงต้องแบบอบก่อนแล้วก็ถึงจะมาทอดอะคะเพราะว่าเราต้องการให้แบบเนื้อมันนุ่มขึ้นไงครับผมถ้ามาทอดอย่างเดียวมันจะไม่นุ่มเลยครับอ๋อคือการอบก็จะทำให้เนื้อนุ่มสีเป็นแบบเหลืองทองเลยเนาะอันนี้ต้องจิ้มเพื่ออะไรอะคะเพื่อหนังมันไงครับหนังมันจะไม่พองไงครับผมหนังมันจะติดกับเนื้อแล้วเราต้องทอดนานไหมคะก็ประมาณคือว่าต้องดูครับต้องดูไอ้ตัวสีมันจะขึ้นตรงนี้ครับผมอ๋อคือเหมือนกับดูจากสีเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมจะบอกว่าวิธีการนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครทำก็ได้เลยต้องแบบว่าต้องทอดเป็นด้วยเรียบร้อยแล้วเหรอคะเดี๋ยวละตู้นะครับผมวัดความกรอบนะครับวัดความกรอบเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพูดเลยว่าต้องใช้ความชำนาญอย่างมากนะคะไม่ใช่ใครทำก็ได้เนี่ยมาเป็นการสับนะครับผมเลยค่ะนะครับนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวได้ค่ะเรามาสับกันข้างนอกนะคะถึงแบบหน้ามันนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟใช่ไหมคะเราก็ต้องสับอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าโมเชื่อว่าความอร่อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะอยากจะมาทานด้วยแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ประสิทธิ์บอกนิดนึงดีกว่าว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะสำหรับร้านอาหารบ้านดาวล้อมเดือนบ้านดาวล้อมเดือนนั้นเราตั้งอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะครับใกล้ๆสน.ตลิ่งชันมาสะดวกสบายมาจากทางพระราม5ก็ง่ายครับผมมาจากทางสาทรก็ได้หรือมาจากทางปิ่นเกล้าก็ได้ครับผมอยู่สี่แยก
บรมราชชนีตัดกับถนนราชพฤกษ์นะครับผมค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาได้ครับผมนะคะที่นี่เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงคะเวลาเปิดของเราก็ตั้งแต่11โมงครับผมปิดก็5ทุ่มครับผมค่ะโอเคได้เลยโมเชื่อว่าใครก็ตามตอนนี้น่าจะเล็งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องมาทานมาอิ่มอร่อยกันที่นี่แน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับครั้งหน้านะคะโมจะพาไปที่ไหนต้องติดตามค่ะแน่นอนว่าทุกร้านที่เราไปปักหมุดอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ AJDVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJDVD พระเอกตัวจริงมูฉลามก็อร่อยค่ะเอาแนวไหลใจยังไงก็ไม่รู้ขับรถหลงทางชอบตรงอุตส่าห์ขับรถหลงทางติดคอขอโทษ